สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะมาทำกุ้งจ่องสูตรกุ้งลวกนะคะก่อนอื่นเราก็ล้างกุ้งนะคะกุ้งนี้ก็เป็นกุ้งขาวนะคะไซส์ขนาดเล็กเราก็มาล้างทำความสะอาดให้สะอาดนะคะกุ้งจ่อมนี่ก็เป็นอาหารพื้นบ้านนะคะที่ปัจจุบันก็นิยมรับประทานกันหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็โรยด้วยเกลือขณะที่เราโรยด้วยเกลือเราก็ตั้งน้ำร้อนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะนำมาลวกกุ้งโรยเกลือไปประมาณ1ช้อนชานะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดคาวกุ้งสูตรการลวกกุ้งของเรานี่ก็คือเพราะว่ากุ้งตัวใหญ่ฉะนั้นเราจะทำให้สีสวยแล้วก็ยังรสชาติที่ถูกหลักอนามัยด้วยนะคะคือค่อนข้างจะสุกเปลือกนอกส่วนด้านในเราก็หมักน้ำปลานะคะขยำให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็นำน้ำร้อนที่ได้นะคะนำมาราดด้านบนเราจะไม่เอากุ้งใส่กระทะลวกนะคะแต่เราจะราดเพื่อตัดกลิ่นคาวแล้วก็ทำให้เนื้อกุ้งสุกบางส่วนนะคะวิธีการแบบนี้ก็จะทำให้เปลือกกุ้งสวยแล้วก็ที่สำคัญไม่ตุค่ะเราจะได้เนื้อแบบนี้นะคะเมื่อกุ้งโดนความร้อนสักพักของเขาก็จะเปลี่ยนสีนะคะหลังจากนั้นเราก็มาใส่โหลนะคะผึ่งให้เสด็จน้ำแล้วก็มาใส่โหลการทำกุ้งจ่องรับประทานเองก็คือจะได้ความสะอาดอย่างแรกนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราล้างทำความสะอาดน้ำปลาแท้นะคะไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ใช้ได้นะคะแต่ของเราใช้ปลาหมึกค่ะใส่ลงไปให้ท่วมตัวกุ้งนะคะเมื่อเราใส่ท่วมตัวกุ้งแล้วเราก็ปิดฝาให้สนิทก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะทิ้งไว้3วันหลังจาก3วันแล้วนะคะเราก็นี่3วันนะคะก็เริ่มสีสันสดใสหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะคนก่อนกับด้านบนด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วเราก็ใส่ประมาณ2ขีดนะคะตามท้องตลาดก็ถุงละ5บาทค่ะใส่ลงไปเลยใส่ข้าวคั่วเราจะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำให้รสชาติกุ้งจ่อมของเรานี่อร่อยขึ้นมาทันทีนะคะใส่แล้วทิ้งไว้1คืนหลังจากนั้นเราก็สามารถรับประทานได้ใส่เสร็จแล้วก็คนกลับไปกลับมานะคะให้ข้าวคั่วติดตัวกุ้งทิ้งไว้1คืนเพื่อให้ข้าวคั่วพองตัวนะคะแล้วก็ซึมเข้าในเนื้อกุ้งก็จะทำให้รสชาติอร่อยจากนั้นเราก็หลังจากได้1คืนนะคะเราก็มายำสูตรยำกุ้งจ่อมของเราก็มีเราก็ตักด้านบนก่อนนะคะถ้าชอบกั้วมากเราก็ตักด้านล่างขึ้นนี่เนื้อของเขาก็จะอมส้มสดใสนะคะการลวกกุ้งข้อดีของเขาก็คือจะทำให้กุ้งสุกแล้วก็ดับกลิ่นคาวไปในตัวนะคะบางครั้งถ้าเราใช้สดเลยเราก็จะมีกลิ่นคาวค่ะแต่สูตรของเรานี่ไม่มีกลิ่นคาวนะคะยังไงลองไปทำดูอันนี้ก็คือสูตรยำทั่วๆไปนะคะก็คือใส่กุ้งจ่อมลงไปค่ะไม่ใช่ข่านะคะใส่ตะไคร้หอมพริก
ตะไคร้หอมพริกแล้วก็มะนาวค่ะส่วนใครชอบขิงเราก็ใส่ขิงนะคะใบมะกรูดก็สามารถใส่ได้อันนี้แล้วแต่สูตรยำของแต่ละคนนะคะแล้วก็บีบมะนาวปรุงรสตามใจชอบเพียงเท่านี้เราก็ได้กุ้งจ่อมที่อร่อยกุ้งจ่อมสูตรกุ้งลวกนะคะยังไงท่านผู้ชมลองทำดูนะคะการทำกับข้าวกินเองก็จะทำให้เราได้รสชาติที่เราชอบชอบแบบไหนทำแบบนั้นอันนี้คือความสุขในการทำขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ